สวัสดีครับร้าน DT Computer วันนี้เรามีมาแกะกล่องสินค้าตัวใหม่นะครับชื่อว่า Isurus Dub ซึ่งเป็นหูฟังประเภท In-Ear นะครับจาก TT eSport ต้องบอกว่าIsurus Dub เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะมีรุ่นพี่ก่อนมาตัวนึงซึ่งเป็น Isurus ธรรมดาซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาหลายแบบเลยนะครับซึ่งสายจะเป็นสายแบนกว่าเดิมแล้วก็ตัวหูเนี่ยตัวช่องที่เป็น In-Ear เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมาแกะเลยดีกว่าแกะทางไหนตรงนี้นะครับเปิดออกมาฟลุฟฟลุฟต้องบอกว่ากล่องเนี่ยแกะง่ายกว่ารุ่นเก่าด้วยนะรุ่นเก่านี่เล่นแบบว่าไม่ให้แกะกันเลยเอ้ยเป็นไงครับแพ็กเกจแพ็กเกจก็จะตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจจะเป็นตัวโลโก้จะเป็นโลโก้แบบใหม่นะครับซึ่งเป็นลายมังกรนะครับรู้สึกว่าไม่ชัดนะว่ามันโอเคนะครับเป็นลายมังกรแล้วก็สายเนี่ยจะเห็นว่าสายเป็นแบบแบนสายแบบใหม่นะครับแล้วก็เหมือนเดิม TT Sport เนี่ยสินค้าเขาจะจัดเต็มมาก1มีถุงให้นะครับ2มีอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์นี้ใช้ทำอะไรนะครับคืออย่างนี้หัวของหูฟังเนี่ยเราสามารถมันจะเป็นแบบ4ข้อซึ่งเอาไว้เสียบสมาร์ทโฟนมองเห็นไหมเอาไว้เสียบสมาร์ทโฟนเสียบแท็บเล็ตเสียบ iPhone เสียบ iPad เสียบทั้งได้หมดนะครับแต่มันเสียบคอมไม่ได้เพราะคอมมันจะแยกระหว่างหูฟังกับไมค์ขดเป็น2ช่องนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ที่แถมให้เนี่ยมันก็ใช้อย่างนี้เสียบตรงนี้ฟึบแล้วก็2ช่องนี้ก็จะเป็นส่วนของเอาไว้เสียบอันนี้ไมค์อันนี้หูฟังเสียบเข้าคอมนะครับทำให้เกมเมอร์เนี่ยมีหูฟังอันเดียวใช้ได้ทั้งกับมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์พกพาแล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับยังไม่พอเนื่องจากหูคนเรารูมันไม่เท่ากันนะครับก็จะมีจุกให้นะครับอันที่เสียบมาให้มันจากโรงงานเนี่ยตัวนี้จะเป็นไซส์กลางนะครับตัวเนี้ยจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แถมมาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าในหูฟังราคาไม่ถึงพันเอ้ยพันนิดหน่อยไม่ถึงพันพันนิดหน่อยต้องบอกว่าแม่งโคตรคุ้มเลยครับนะครับใครสนใจก็มาจัดซะนะครับที่ร้าน DT Computer ขอบคุณมากครับ